บอลกำม,มันลูกทหารโผลเอี่ยวเป็นพ่อคายลูกทหารโผลเอี่ยวเป็นพ่อขายเปิดบ้านบอนกำม,มันเผยลงทุนไปกว่า800,000หลังสู้ความจนทำงานตั้งแต่เด็กจากประเด็นร้อนที่หลายๆคนกำลังให้ความสนใจที่ล่าสุดเพจรวบรวมผู้โดนโกงได้เปิดเผยรายชื่อนักแสดงหนุ่มของช่อง3บอนกำม,มันกลมแก้วซึ่งมีการคาดว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวซึ่งข้อมูลเปิดเผยว่าบอลกำม,มันลงทุนไปกว่า820 0 0 0บาท และมีลูกค้าอีกกว่า17คนโดยขณะน,นี้นักแสดงหนุ่มยังไม่ได้เคลื่อนไหวหรือออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้คืบหน้ามีบุคคลได้ติดต่อไปยังผู้จัดการส่วนตัวของบอลเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงได้รับการชี้แจงว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนการกรองข้อมูลทั้งหมดแล้วจะออกมาชี้แจงความจริงทั้งหมดอีกครั้งสำหรับบอลกำมันเกิดที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันเป็นนักแสดงสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสาม โดยเข้าสู่วงการจากการเป็นนายแบบและนักแสดงโฆษณาปี2557มีละครเรื่องแรกคือในม่านเมฆรับบทเป็นประหลัดเกษตรปี2558มีละครเรื่องสองคือหงวงเล็บเลื่อนมังกรรับบทเป็นเฉินอี้เสียงวงเล็บวัยหนุ่มจากนั้นก็มีผลงานอยู่ในวงการอย่างต่อเนื่องและปี2562บอลโด่งดังเป็นที่รู้จักจากบทของประหลัดจินกรในเรื่องกงกงรมนั่นเอง ล่นเล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาถึง7ปีที่เจ้าตัวได้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกเต็มตัวบอลกำมันเคยออกรายการหนึ่งเผยเส้นทางเริ่มต้นมาจากการเป็นลูกทหารอยู่ในกรมในค่ายทหารเก็บเงินซื้อบ้านหลังแรกจากน้ำพักน้ำแรงตัวเองให้พ่อแม่ได้สู้ชีวิตที่ตั้งแต่เด็กทำพาร์ทไมแพ็คของในห้างเด็กเสิร์ฟทำงานทุกอย่างขณะที่คุณแม่ของบอลบอกด้วยว่า ลูกชายมีเงินมาให้ตั้งแต่มปลายตอนลูกไปแคสติ้งเป็นดาราลูกไม่ได้บอกพ่อแม่มาเห็นก็ตอนในทีวีแล้วเผยพ่อแม่ลูกไม่ค่อยได้คุยความในใจกันคุณพ่ออดีตทหารเผยครั้งแรกความในใจไม่เคยบอกลูกว่าภูมิใจที่สุดที่ลูกมาถึงขนาดนี้ได้พ่อไม่เคยชมต่อหน้าลูกแต่ในใจทั้งภูมิใจทั้งชื่นชมแต่ไม่ได้แสดงออกบอลถึงกับปล่อยโฮจนพ่อแม่กอดปลอบแม่บอกว่าแม่ดีใจที่สุดที่บอลทำให้แม่ขนาดนี้ ขณะที่คุณพ่อบอกอีกว่าพ่อไม่ได้พูดออกมาแต่ในใจพ่อ100%เอร์เซคือรักลูกแม่บอลกำมันขับรถสองแถวแม้ตอนนี้ลูกโด่งดังเป็นพระเอกแม่ก็ไม่อยู่เฉยลูกเคยบอกให้แม่เลิกแม่ยังไม่เลิกส่วนพ่อกเกษียณมาช่วยดูแลบ้านทำสวนปลูกต้นไม้